สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซ็ต50 Index Future มีแนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับปัจจัยหนุนจากมองที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เห็นความแผนการที่จะเข้าคุ้มครองในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในเขตยุโรปที่มีออกมาแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นน้อยเกินกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปรวมถึงในส่วนของตลาดภูมิภาคในวันนี้ด้วยขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังคงปรับตัวพุ่งขึ้นโดยปิดที่ระดับ 82.59 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์แต่ว่าถ้ามองในส่วนของมุมมองของนักทุนเองมองว่าน่าจะยังมีความไม่มั่นใจต่อทิศทางของตลาดในช่วงนี้โดยถ้ามองในส่วนของปริมาณการซื้อขายที่เข้ามายังคงค่อนข้างหนาแน่นในส่วนของเซฟิตี้เด็กฟิวเจอร์โดยเฉพาะในส่วนของ S50Z11ที่เมื่อวานมีวอลุ่มการซื้อขายอยู่ที่ราว 3,195 สัญญาแต่ว่าในส่วนของตัวสถานะคงค้างเองกลับปรับตัวลดลงราว 2,082 สัญญาโดยมองว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการเข้าปิดสถานะช็อตที่ทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็มองว่าการที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อเนี่ยก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าของปัจจัยในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่ในยุโรปที่มองว่าก็คงต้องมีความชัดเจนในเรื่องของแนวทางแล้วก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเข้าแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการฟื้นตัวที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเนี่ยสามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองในวันนี้ได้โดยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ650จุดแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถือสถานะข้ามไปในสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าคืนนี้ก็ยังต้องจับตาในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานของสหรัฐที่จะมีการรายงานออกมาในคืนวันนี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับการเก็งกำไรในฝั่งรองที่มองว่าก็อาจจะยังมีความผันผวนในระหว่างวันเข้ามาดังนั้นเนี่ยให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ620จุดสำหรับในส่วนของตัว single stock future วันนี้ก็เลือกที่จะแนะนำให้เข้าเทรดดิ้งรองในส่วนของตัว PTZ11 แล้วก็ตัว TOPZ11 โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับปัจจัยหนุนจากในส่วนของการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็แรงซื้อที่มีเข้ามาของนักทุนต่างชาติต่อเนื่องในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงการที่เห็นหุ้นในกลุ่มพลังงานถูกช็อตเซลล์ออกมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ก็คงจะมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาหลังจากที่บรรยากาศการลงทุนเริ่มกลับมาเป็นบวกในระยะสั้นโดยทั้งนี้ในส่วนของ PTZ11 ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่สนับสนุนการฟื้นตัวขึ้นต่อโดยที่ในส่วนของราคากับไมล์ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยมีในส่วนของเครื่องมือ Modify Stochastic แล้วก็ RSI ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะหนุนการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ285บาทก็สำหรับสถานะการเข้าเทรดดิ้งรองให้วางจุด Stop Loss ไว้ต่ำกว่าระดับ267บาทส่วน TOPZ11 ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เห็นราคาดิบตัวขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันและ13วันโดยได้รับแรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกวันแรกก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อแนะนำเทรดดิ้งรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 15-13 บาทส่วน Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการแกว่งตัวในทิศทางบวกในช่วงสั้นรับในเรื่องของการคาดการณ์ต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อรวมถึงความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปที่ผ่อนคลายลงหลังจากที่ใน
ส่วนของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ประกาศมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือในส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่อ่อนแอในยุโรปแล้วก็ประกาศตึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% ส่งผลให้ในส่วนของค่าเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญซึ่งก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อการฟื้นตัวของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินโดยในส่วนของราคาทองคำในช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,651.09 เหรียญต่อออนส่วนราคาโลหะเงินอยู่ที่ระดับ 31.84 เหรียญต่อออนแต่อย่างไรก็ตามมองว่ายังคงต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของวิกฤตหนี้ยุโรปที่มีความพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ว่าคงต้องรอดูว่าจะสามารถที่คลายไปในทางบวกได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐในคืนนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังเฝ้าติดตามดูซึ่งมองว่าก็เป็นปัจจัยที่อาจจะบ่งชี้ในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยยังส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางแกว่งเคลื่อนไหวอยู่ในเชิงบวกแต่ก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นก็อาจจะยังไม่มากดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำเพียงการเก็งกำไรในส่วนของรองGFV11 แล้วก็ GF10V11 โดยให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 24,300 บาทส่วน Silver Future เองหลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อตในจังหวะที่รีบาวเมื่อวานนี้โดยทางนี้ก็มองในส่วนของทิศทางเองก็ยังน่าจะกวนตัวลักษณะไซด์เวย์โดยที่การรีบาวในระยะสั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากยังไม่ผ่านระดับ 1,000 บาทก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาอีกครั้งโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ950-920บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของพุทคอลโวลูมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งยังระดับ1เท่าแล้วก็พุทคอลโอเพนเทเลสที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาที่ระดับ 1.70 เท่าโดยมีในส่วนของ implied volatility โดยรวมในฝั่งของ call option ที่ยังต่ำกว่า put option ก็ยังสะท้อนภาพรวมของ safety ที่น่าจะเห็นความผันผวนในระหว่างวันถึงแม้ว่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อตามปัจจัยภายนอกที่ดูค่อนข้างจะผ่อนคลายไปในเชิงบวกดังนั้นเนี่ยสำหรับการเข้าเก็งกำไรในสถานะใหม่แนะนำช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์640-650จุดโดยมองในส่วนของเซฟ50มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ650-660จุดส่วนสถานะลองพุทเดิมก็ให้ใช้ในส่วนของลอง S50/11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรีบาวในระยะสั้นปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ